Hello everyone สบายดีทุกคน How are you เป็นยังไงสบายดีโบทรงเบียกบ้านแม่มคบมุทุกคนแล้วโบมื้อนี้เนาะเขาจะมาเฮ็ดเวิร์กบุ๊กตัว at the store window เป็นยังไงเนาะบนเฮียนตัวนี้ยังพากันซื้ออยู่โบเนาะก็คือเป็นบนเฮียนที่ว่ากันเฮียนมาวังกี้ดีแหละเนาะสำหรับบนเฮียนตัวนี้โอเคสำหรับเวิร์กบุ๊กของพวกเขาก็คือเก่าเนาะสำหรับการทรงแมนให้ทายเนาะเป็นฮู้แล้วก็ส่งทางวอทแอปให้แม่มคือเก่าเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าส่งแม่มก็จะมีคะแนนส่วนรวมให้แต่ว่าสำหรับผู้ใดที่ว่าบ่ส่งเลยพวกน้องก็จะบ่มีคะแนนแล้วก็บานจัดทีอย่างมาพวกน้องก็อาจจะได้ทีที่พวกน้องบ่ถูกใจเนาะโอเคขอสั่งให้สิมาเริ่มต้นบทเรียนกันเลยตัวนี้ conversation time เป็นแล้วไดตัวนี้ยังชื่อกันอยู่บ่เนาะแม่มจะอ่านบททีนี่ให้ฟังเนาะบทสนทนาตัวนี้ให้ฟังเริ่มต้นตัวนี้เลยเนาะ Hello May I speak to Sam please Sure Hold on No problem เป็นเนาะใดคุ้นเคยบอเนาะสำหรับบนเฮนี่หรือว่าพากันลืมบนแล้วหรือยังโอเคคือสั้นให้สมมาเบิ่งตัว exercise ข้อ A ของเขาเลยเนาะ Sir go and writeพวกน้องจะเห็นตัวหนังสือดำๆอยู่นี่เนาะก็คือว่าให้เฮาอ้อมวงม้วนเอาคำศัพท์ที่ว่าเหมาะสมที่สุดแล้วเอามาเขียนใส่นี่เนาะคือตัวอย่างเลยเดี๋ยวแม่ตัวนี้แม่จะกระโดดให้พวกน้องเนาะก็คือ Hello มันบอกตัวนี้อ้อมพวกน้องอ้อมวงม้วนเอาอยู่นี่แล้วก็มาเขียนใส่ว่าสบายดี Hello เนาะก็คือว่าตัวนี้มันก็จะคล้ายๆกันกับตัวนี้นี่แหละเนาะคล้ายๆกันเลยโอเคตัวนี้ง่ายๆเนาะเพราะฉะนั้นเราจะสกิปไปจะข้ามไปมาเบิ่งข้อ B ตัวนี้ก็คือว่าให้เฮาเบิ่งรูปภาพพวกนี้เนาะแล้วให้เฮาสร้างเป็นบทสนทนาหรือว่าเขียนลงไปเลยซึ่งว่าโค้งหรือว่าเนื้อในมันก็จะคล้ายๆกันกับตัวเก่าของเฮาเนาะนี่ก็จะประมาณนี้แหละจะประมาณนี้เลยคล้ายๆกันเลยเนาะต่างแต่อาจจะเป็นชื่อเป็นบ่โอเคตัวนี้มีแต่ให้เบิ่งแล้วเขาก็เขียนเสร็จเลยเนาะอิงตามบทเรียนเก่าที่เราเคยเรียนมาบทแตกต่างกันเลยโอเคต่อไปเขาจะมาเบิ่ง word time ตัวนี้ยังจื้อกันบอเนาะเป็นคำศัพท์ที่เขาจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันทุกๆมื้อเลยตัวที่หนึ่ง get dressed eat breakfast study English watch TV ต่อมาตัวนี้เนาะ walk to school ตัวนี้ take a shower ต่อมาเลย A circle and write ก็คือว่ามันจะมีกลุ่มคำศัพท์อยู่นี่เนาะLetter 1 to letter 6เนาะมันจะประกอบมี3คําตัวนี้ก็คือว่าให้พวกน้องหันอ้อมเอาคําศัพท์ที่มันสามารถไปได้นํากันเนาะแล้วก็คือว่ามันสามารถเป็นคําศัพท์ที่สามารถแปลได้แล้วก็ถูกต้องเนาะซึ่งว่าคําศัพท์ทุกๆคําเลยแม่นเฮาเคยเรียนมาเฮียมฮ้อยแล้วเนาะคือตัวอย่างตัวนี้เห็นบ่มันจะมีประกอบมีคําว่า eat dressed แล้วก็ get คําว่า eat dressed ตัวนี้น่าจะบอ make sense เนาะหรือว่าน่าจะบูมีความหมายความที่ถูกต้องที่สุดก็คือจะเป็น get dressed นั่นเองต่อมา letter 2 letter 3 letter 4 to letter 6ก็เห็นคือกันโอเคตัวนี้ง่ายๆเนาะโอเคเดี๋ยวแม่จะ skip ไปขอ B ตัวนี้ง่ายๆเลยพวกน้องมาเห็นเนาะอันนี้เนาะแล้วก็เห็นง่ายๆเลยสำหรับตัวนี้ unscramble and write ก็คือว่าพวกนี้มันจะเป็นคำศัพท์ที่ว่าถูกจัดเรียงแบบผิดๆเนาะก็คือว่ามันยังบ่ถูกต้องฉะนั้นตัวนี้ก็คือให้พวกน้องหันมาจัดเรียงคำศัพท์ให้มันถูกต้องแล้วก็เขียนใส่นี่เนาะคือตัวอย่างตัวนี้ dustyshegline เห็นบ่มันเป็นคำศัพท์อีหยังก็บ่ฮู้เนาะตัวนี้เนาะก็คือว่ามันถูกจัดเรียงมาบ่ถูกต้องตัวนี้ก็คือให้พวกน้องเขียนแล้วก็จัดเรียงให้ถูกต้องคือกับอ่านที่พวกน้องเคยเห็นผ่านมาเนาะตัวนี้เป็นกิจกรรมที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วโอเคต่อไป practice time ตัวนี้ยังจื้อกันบ่เนาะบนเฮียนตัวนี้หากระเฮียนมาใหม่ๆเลย
เดี๋ยวมันจะอ่านให้ฟังเนาะ What are you doing? What are you doing? We are eating breakfast. We are eating breakfast. What's he doing? What is he doing? He's walking to school. He is walking to school. เนาะโอเคแม่มาอ่านให้สองเทือก็คือมันจะมีตัวเต็มแล้วก็ตัวย่อเนาะก็คือว่าพวกน้องสามารถเลือกเอาได้เลยว่ามักตัวใดหรือว่าพวกน้องสะดวกอ่านตัวใดก็ได้เนาะบ่มีผิดเด้อโอเคเฮาสิเบิ่งเลยเด้อเอเนาะ look and match ตัวนี้เบอร์ให้เฮาสังเกตเบิ่งรูปเนาะและก็ให้เฮา match match หมายถึงว่าขีดจองใส่เนาะขีดใส่กันให้เฮาเบิ่งตามรูปว่ารูปกับประโยคอยู่นี่มันแมทช์กันบอมันคือกันบอมันเข้ากันบอเนาะมันถูกต้องบอคือตัวนี้เขาจะกำลังเห็นอย่างอยู่เขาจะกำลังสนทนาสิ่งใดหนึ่งแล้วพวกน้องเห็นเนาะมันจะมีปุ่ม A B C สนั่นพวกเขาจะกำลังเห็นอย่างอยู่เนาะก็มีแต่เขาแมทช์ใส่กันตัวนี้มันแม่มันจะบอ example ให้เนาะบอมันมีแต่สามข้อโอเคตัวนี้ง่ายๆเลยให้เราสังเกตเบิ่งเนาะนี่ตัวนี้ก็มีปุ่มภาษาอังกฤษเป็นบอคุณนี่กะนี่เห็นบอต้องกำลังกินเอียงอยู่แม่นบอแต่คุณนี่เด๋แล้วกำลังเห็นเอียงกับสิ่งนี้โอเคตัวนี้ง่ายๆเลยเนาะโอเคต่อไป look and write ตัวนี้ก็คือพวกน้องสามารถเขียนเป็นเป็นคำถามแม่นบอ what is he or she เนาะ blah 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 ใส่เนาะ doing นี่แล้วกำลังเห็นเอียงอยู่แล้วเราก็มาตอบใส่เนาะ he isเรากำลังเห็นอย่างตัวนี้คือการ let us do what are they doing หรือว่า what are we หรือว่า what is he ตัวนี้เบิ่งตามรูปเนาะแล้วเขียนประโยคที่ว่ามันจำเป็นหรือว่ามันควรที่จะถูกต้องที่สุดโอเคก็คือเขียนใส่เลยเนาะทั้งเป็นคำถามและคำตอบโอเคง่ายๆเนาะตัวนี้พวกเขาเขียนมาเรียบร้อยแล้วต่อมาเขาจะมาเบิ่ง phonics time ตัวนี้ยังเจอกันบอA เนาะก็คือว่าจะเป็นสระ A มันบ่โอเคแม่มจะอ่านให้ฟังเนาะ May Paint Play Lake Cake Rain โอเคบัดนี้เขาจะมาเบิ่งเลยได้ A Match and Writeก็คือว่าเขามาเบิ่งตัวคำซับเนาะเพื่อนของไฮเฮาเลเดอร์1ชื่อเลเดอร์6ก็คือว่าเขามาเบิ่งตัวที่มัน empty อยู่เนาะ empty อยู่ก็คือมันเปล่าว่างอยู่นี่มันบ่ครบถ้วนไฮเฮามาเบิ่งตัวคำซับอยู่นี่แล้วไฮเฮามาเบิ่งตัวสระอยู่นี่ว่าโอเคคำซับตัวนี้มันควรที่จะมีพยัญชนะตัวใดระวังตัวนี้ตัวนี้หรือว่าตัวนี้เนาะคือ example ตัวนี้เนาะ p ตึดตึดแล้วมันเขาจะมาใส่ตัวนี้เนาะ a iรวมกันก็จะต้องเป็นคำว่า paint มันบอกโอเคคำศัพท์นี้ถูกต้องเนาะเขาก็สามารถ tick ใส่ได้หรือ match ใส่กันได้เนาะโอเคคำศัพท์อื่นก็เช่นเดียวกันให้เขามาเบิ่งเนาะตัวนี้ได้ c อย่างอีก a k แล้วก็มา e บอกหรือว่า c a k หรือว่า i เนาะตัวนี้ให้เขามาเบิ่งโอเคต่อไป circleand write เนาะสำหรับตัวนี้ก็คือว่าให้เฮามาเบิ่งรูปแล้วหลังจากนั้นก็คือให้เฮามาเบิ่งตัวอักษรอยู่นี่แล้วก็มาเบิ่งตัวนี้เนาะว่ามันควรที่จะไปกับตัวใดตัวอย่าง C A L K cock หรือ C A K E cake ตัวไหนมันควรที่จะถูกต้องที่สุดโดยเบิ่งตามรูปเนาะเฮาก็มีแต่อ้อมวงวนเอาโอเคตัวนี้ง่ายๆเลยต่อไป Does it have long aLook and circle ตัวนี้ก็คือว่าให้พวกน้องสังเกตบนในรูปนี้ถ้าหากมาคำซับใดหรือว่ารูปภาพตัวใดที่ว่ามันแปลเป็นภาษาอังกฤษมาแล้วมันมีเสียงของ A เนาะก็คือให้เขาเอาวงมุนเอาคือตัวอย่างของแม่เนาะแม่จะยกตัวอย่างให้ซักตัวนี้คือตัวนี้เนาะมันจะมี A บอกมีจะมีสระ A บอกตัวนี้ก็คือ cake เห็นป่ะ cake ถ้าหากว่ามีเขากับเอาวงมุนเอาแต่กลุ่มกันข้ามกับตัวนี้เด้ cup cup มันบ่มี a เนาะมันบ่มีสระ a ก็คือเฮาบ่ต้องอ้อมวงม้วนเอาตัวใดที่มีเฮาก็อ้อมวงม้วนเอาเลยเนาะโอเคตัวนี้ง่ายๆเลยบัดนี้เนาะ
บทเฮียนของเฮาก็คืออาจจะมาฮอดสไลด์สุดท้ายแล้วเนาะหรือบอกหน้าสุดท้ายแล้วเป็นแนวใดพวกน้องพอที่จะเข้าใจบ่เนาะสําหรับแม่บ้านที่ว่าแม่มให้พวกน้องเฮ็ดถ้าว่าพวกน้องบ่เข้าใจแม่พวกน้องสามารถทักหาแม่มส่วนตัวหรือสามารถเข้ามาพบพันอยู่ที่โครงการได้แล้วสําหรับผู้ใดที่ยังบ่สู้แม่บ้านแม่นให้พยายามเนาะก็สันสิบ่มีคะแนนเก็บน้ําหมู่เด้ออันนี้แม่มย้ําแล้วย้ําอีกเนาะสําหรับตัวนี้สุดท้ายนี้สำหรับการส่งเมลบ้านก็คือเก่าเนาะให้พวกน้องถ่ายรูปแล้วส่งเข้า WhatsApp ให้แม่มโอเคสำหรับมื้อนี้บทเรียนของพวกเขาก็จะจบเพียงแต่เท่านี้เนาะโอเคคันสั้นก็have a good day เนาะบ๊ายบาย